ทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่ามันพร้อมแล้วก็ดูสิหลังพระสูตรจบลงพระพุทธเจ้าจะบอกว่าไงหลังพระสูตรจบลงปุ๊บภิกษุเหล่านั้นยินดีในภาสิทธิ์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรลุธรรมถูกไหมพอจบพระสูตรปุ๊บบอกบรรลุธรรมจบพระสูตรปั๊บบรรลุธรรมนั่นแปลว่าในพระสูตรนั้นน่ะมีทั้งมรรคแสดงตัวและแสดงผลตัวสุดท้ายให้เห็นเพราะถ้าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จะชี้ให้เห็นเลยวิธีการเข้าไปไล่ตามลำดับลงไปเลยอ่านให้เข้าใจถ้าเราจะอ่านถ้าจะศึกษาก็ศึกษาให้เข้าใจแต่ถ้าจะฟังพออ่านหรือพอจะอ่านหรือพอจะฟังครูบาอาจารย์เป็นแนวทางแล้วมุ่งทำมรรคของตัวเองให้มันชัดเจนขึ้นน่ะอันนั้นน่ะของแท้มันจะชัดขึ้นในใจของเราเองผลมันจะค่อยๆเกิดขึ้นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งรีบเมื่อวานนี้มีโยมมาปฏิบัติโอ้พระอาจารย์โยมรู้แล้วทำไมโยมช้าเพราะอะไรมันอยากบรรลุธรรมแล้วเป็นไงยิ่งอยากยิ่งห่างยิ่งอยากก็ยิ่งห่างพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ก็เหมือนกันสมัยปฏิบัติก็อยากเนาะมันต้องอาศัยความอยากบรรลุธรรมนี่แหละเป็นตัวผลักดันเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเอาความอยากเป็นตัวผลักดันนะแต่เราก็ต้องรู้จักนะพระเอิญพระอาจารย์ไปเจอคำพูดหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสว่าช่างไม้ย่อมไม่รู้หรอกว่า ด้ามค้อนด้ามสิวด้ามเลื่อยของเขานั้นสึกหลอไปมากมายอย่างไรเขารู้เพียงแต่ว่ามันสึกไปเรื่อยๆคุณเคยเห็นไหมใครที่บอกว่าตัวเองเป็นช่างไม้แต่ด้ามค้อนตีตะปูน่ะยังคงสภาพเดิมเป๊ะเนี่ยอย่าไปเชื่อชนะแปลว่ามันไม่เคยตีเลยไม่เคยจับแต่ถ้าไปเห็นช่างเครื่องไม้เครื่องมือของช่างคนไหนนะไอ้ด้ามค้อนด้ามสิวด้ามขวานด้ามมีดด้ามเหลืองเขาเนี่ยมันแผลบเลยนะจากเหลี่ยมเนี่ยหายเหลี่ยมเป็นกลมกลึงเนี่ยโอ้โหแปลว่าไอ้นี่มาทำงานหนักจริงๆเข้าใจไหมจากที่มันใหม่ๆเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันกลายเป็นกลมกลึงแล้วมันแผลบถามว่ามันสึกไปไหมสึกไหมสึกแต่วัดไม่ได้ว่าสึกไปมากน้อยเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันสึกไปเรื่อยๆนั่นคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงให้กำลังใจว่าถ้าเธอใช้มันบ่อยๆทำมันบ่อยๆกระบวนการแห่งการล่อยหลอกิเลสเนี่ยการสึกไปของอุปทานตัณหาอุปทานเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆสึกไปเหมือนด้ามมีดด้ามค้อนด้ามสิวด้ามขวานพวกนั้นแหละที่ช่างไม้เขาทำนั่นแหละท่านบอกถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าการปฏิบัติมันก็ค่อยสบายขึ้นหน่อยแต่ถ้าเรามุ่งไปอย่างเดียวว่าต้องได้มีพระรูปหนึ่งบอกภายใน3เดือนเนี่ยผมต้องเห็นผลเห็นจริงๆอาทิตย์แรกหน้าดำปึ๊ดเห็นผลจริงๆอาทิตย์แรกเนี่ยหน้าเป็นเปาบุญจิ้นเลยโอ้โหมันหน้าดำค่ำเครียดเลยบอกโอ้โหเฮ้ยเราก็เลยบอกท่านคุยกันหน่อยมานั่งคุยกันหน่อยก็พาท่านออกจากทางจงกรมแล้วมานั่งคุยกันไปคุยกันมาชวนคุยนอกเรื่องอ่ะไม่คุยเรื่องปฏิบัตินะคุยนอกเรื่องคุยไปคุยมาค่อยๆ คลายออกเอาไปทำใหม่ปะอย่าไปเร่งรีบมันนักไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่คำว่าไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ว่าจงประมาทเถิดแต่หมายความว่าเราต้องวางใจให้มันเป็นเข้าใจไหมต้องวางใจให้มันถูกไม่ใช่เอาความอยากวิ่งนำหน้าจนเกินไปแต่ให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำสิ่งนี้แหละแล้วก็ทำมันไปทำด้วยความสม่ำเสมอนะทำด้วยความสม่ำเสมอทำด้วยความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
แล้วเราจะเห็นผลค่อยๆผลผลจะค่อยๆปรากฏขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคนเราอ่ะบุญบารมีมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันครูบาอาจารย์บางท่านทำแป๊บเดียวท่านเข้าใจแล้วก็ทะลุทะลวงเร็วมากคือพอเข้าใจปุ๊บท่านก็วางเลยวางใจกับความเห็นตรงนั้นเลยแล้วก็มันเข้าไปผ่านไปเลยมันก็ง่ายเข้าใจไหมนั่นแปลว่าท่านทำมาพอสมควรแล้วของท่านนั้นนะพอท่านมาทำอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยตกล่องเก่าปึ๊ดง่ายๆเลยนะส่วนเราเพิ่งจะขีดล่องก็มีก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เราเพิ่งจะขีดล่องนั้นหรือเราเพิ่งจะเริ่มต้นถากถางทางนั้นมานะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอัดใช้เวลาบ้างบัวยังมีหลายเหล่าเห็นไหมพระเจ้ายังบอกในบัวไม่ได้พูดถึงปัญญานะหมายถึงว่ามันต้องยังใช้เวลาต่างกันเลยใช่ป่ะบัวที่กลางน้ำก็รอใส่เวลาอีกสักเจ็ดวันก็ได้ส่วนไอ้บัวที่มันอยู่เหนือน้ำอยู่แล้วมันไม่ต้องรออะไรอะรอดวงอาทิตย์โผล่มามันก็จะบานรับแสงอาทิตย์ใช่ไหมไอ้บัวปิ่มน้ำก็ยังบานไม่ได้ก็รออีกสักวันสองวันรอมันพ้นน้ำขึ้นมาถึงจะบานใช่ป่ะไอ้บัวกลางน้ำก็ต้องรอห้าหกวันกว่ามันจะค่อยๆยืดขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็บานทีหลังถูกป่ะมันก็ต้องรอทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวของมันมีกาละเวลาของมันอยู่ขออย่างเดียวเราอย่าท้อเราอย่าถอยอย่าเบื่อหน่ายกับการทำมรรคอย่าเบื่อหน่ายต่อการเจริญสติอย่าเร่งรีบที่จะได้ผลแต่จงทำมรรคให้มากตั้งใจทำดีๆสังเกตดีๆตั้งใจทำดีๆสังเกตดีๆเนี่ยอย่างพระอาจารย์พาทำแล้วพระอาจารย์ก็ชี้ให้ดูเนี่ยสังเกตเห็นไหมสังเกตพระอาจารย์จะพูดคำว่าสังเกตตลอดใช่หรือไม่พระอาจารย์จะพูดเรื่องสังเกตนะสังเกตดูนะสังเกตดูไหมเห็นไหมว่าเป็นอะไรสังเกตดูดีๆนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราพระอาจารย์จะใช้คำนี้ใช่ป่ะนั่นคือพระอาจารย์ต้องการให้เราเพิ่มกระบวนการสังเกตเข้าไปกับการปฏิบัติแล้วคุณจะสนุกกับการปฏิบัติเพราะการสังเกตมันจะเห็นแง่มุมที่หลากหลายมีอะไรให้มาเห็นตลอดมีอะไรให้มาเฉลยให้เห็นตลอดจะสนุกแล้วมันจะสนุกแสวงหากระบวนการแปลกๆเอามาช่วยเสริมกับการเจริญสติมันจะแสวงหากระบวนการแห่งการประคับประคองจิตใจตัวเองให้ดำรงอยู่ให้ได้มันไม่ใช่มีแค่กรรมฐานหลักมันมีทั้งกรรมฐานรองนะคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเวลาวันไหนมันเหนื่อยมันล้าคิดถึงปุ๊ยเราเดินแค่นี้เราเหนื่อยดูครูบาอาจารย์เดินจนมันแผบเลยวันก่อนพระอาจารย์ไปนอนไปล้างพิษที่วัดหลวงพ่อคำเขียนแจ้งข่าวไปว่าจะไปล้างพิษญาติโยมวัดป่าทุกโตก็พวกแม่ชงแม่ชีพวกพระก็เตรียมกุฏิให้ใหญ่เลยว่าอาจารย์จะมาว่ะอาจารย์อาชิตจะมาก็เตรียมกันให้เจอหลวงพ่อแซงคิวหมดเลยปุ๊บให้อาจารย์อาชิตมาพักที่กุฏิผมจบพระอาจารย์ก็ไปพักกับหลวงพ่อคราวนี้หลวงพ่อเนี่ยพอดีหลวงพ่อไม่อยู่วันนึงจะไปธุระบอกเอากุญแจไว้ให้อาจารย์กันชิตนะให้อาจารย์กันชิตมาพักที่นี่แหละไม่ต้องไปพักที่ไหนหรอกวันนั้นก็มีพระตามไปด้วย 4-5 ลูกพระอาจารย์ก็นอนที่พื้นห้องหลวงพ่อพอก้มลงจะนอนเนาะเอนกายลงจะนอนมองไปที่พื้นเนาะตาเขามองโอ้โหเห็นอะไรรู้ไหมมันมีความมันแผบเป็นเส้นตรงอ่ะเข้าใจป่ะความมันแผบเป็นเส้นตรงเลยอ่ะปุ๊บพระอาจารย์ภิกษุทั้งหลายมานี่เรียกพระตามมาวันนี้อะไรครับอาจารย์อะไรนอนลงพระทุลุกนอนมองตรงนั้นที่มองตรงนั้นพระมองเห็นปุ๊บอาจารย์
ไรอ่ะมันแผลบเลยอ่ะนั่นแหละรอยเดินจงกรมของหลวงพ่อคำเขียนโอ้โหหลวงพ่อยังเดินจงกรมอยู่เหรอครูบาอาจารย์ทำให้ดูท่านไม่ได้ทำให้เลยท่านไม่ได้มาเดินโชว์นะแต่แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนจะมีปัญญารู้ทันเข้าใจไหมเราเห็นปั๊บโอ้เรียกพระมาดูแล้วถามว่าพระลูกศิษย์พระอาจารย์อีก 4-5 รูปที่ก้มดูตามจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมโอ้โหพ่อแม่ครูอาจารย์ใช่ไหมมันเห็นเลยอ่ะโอ้พ่อแม่ครูอาจารย์เดินอย่างนี้เลยเหรอเห็นไหมเห็นไหมเดินในกุฏิอย่างนี้เลยนะโอ้ยใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเทศใช่ไหมอาศัยรอยจงกรมหลวงพ่อคำเขียนเทศให้ดูเลยเทศให้เขาฟังเทศให้เขาดูใช่ป่ะพวกเขาก็โอ้โหนี่ไงนี่ไงแล้วก็บอกนี่เห็นไหมไม่ต้องทำอะไรมากเข้าป่าแล้ว 4-5 รูปไปเดินจงกรมใช่ไหมล่ะจากจะนั่งคุยกันก็เลิกคุยไปเดินจงกรมกันแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยถามว่าพอเราเห็นอย่างเงี้ยมันเกิดกำลังใจขึ้นอย่างเงี้ยดีไม่ดีเวลาเราเหนื่อยเราท้อคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ปฏิบัติแล้วมันมีกำลังใจขึ้นมาเขาเรียกว่ามีสังขานุสติเข้าใจไหมอนุสติเหล่านี้คิดถึงปฏิปทาครูบาอาจารย์คิดถึงปฏิปทาพระพุทธเจ้าคิดถึงปฏิปทาพระอรหันต์สาวกทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้ยเวลาเราเหนื่อยเราล้าเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะใจมีกำลังขึ้นมาเลยใจป่ะให้เรารู้จักเอามาเสริมเอามาเติมกับการปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันปฏิบัติอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละฉันจะทำแค่ทางนี้บางทีมันเหนื่อยเดินจงกรมมากมันก็เบื่อถ้ามันเบื่อมากๆบางทีมันสู้กำลังความเบื่อกำลังพวกนี้บางทีมันมาแรงนะกำลังภายในจิตที่มันปรุงแต่งกันเนี่ยมันมาแรงนะบางทีมันมาแรงมากๆต้องเปลี่ยนนะต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันมีกำลังตรงนี้เปลี่ยนกำลังมันให้มาเป็นฝ่ายใหม่จากฝ่ายอกุศลพลิกกลับให้เป็นฝ่ายกุศลเอากำลังเหล่านั้นไปน้อมใจเพราะอย่าลืมว่าไอ้พวกความเบื่อความพวกนี้มันคืออาการเผลอคิดเราเปลี่ยนมาตั้งใจคิดเข้าใจไหมเนี่ยเปลี่ยนมาตั้งใจคิดระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงสิ่งที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นทำเอาไว้ระลึกเอาไว้เนี่ยปุ๊บโอ้โหเป็นไงนี่คือการเปลี่ยนมาตั้งใจคิดพลิกผันสถานการณ์เหมือนพระพุทธเจ้าบอกท่านพระโมคคัลลานะง่วงนอนใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกโมคคัลลาถ้าเธอง่วงอ่ะให้เธอคิดถึงธรรมที่ตถาคตแสดงความง่วงมันอาศัยความหลงคิดเข้าใจยังความง่วงมันอาศัยความหลงคิดแล้วแสดงตัวออกมาพุทธเจ้าเลยสอนให้พลิกใหม่เป็นตั้งใจคิดเห็นยังจากความเผลอคิดพลิกกลับเป็นความตั้งใจคิดเธอจงคิดถึงธรรมที่ตถาคตแสดงการจะคิดถึงธรรมะของพระเจ้าได้ต้องใช้กระบวนการตั้งใจคิดใช่หรือไม่ถ้ามันไม่หายเธอจงพิจารณาอย่างพิสดารคือตั้งใจคิดไปเลยแตกความหมายออกไปเห็นไหมให้มันสอดรับเรื่องนั้นเรื่องนี้จากที่มันเผลอกลายเป็นความตั้งใจขึ้นมาหายไหมทีนี้หายไหมหายถ้าไม่หายก็สาธยายสวดออกมาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักได้เรื่องความตั้งใจคิดความเผลอคิดเนี่ยโอ้ยมันสบายไป108อย่างเพราะทั้งหมดมันเริ่มต้นจากความเผลอคิดเข้าใจอย่างทีเนี้ยเมื่อเช้าที่พระอาจารย์บอกความเผลอคิดนี่แหละมันเป็นต้นเขาของทุกเรื่องชัดไหมทีเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจมันก็บอกแล้วไงมันเป็นต้นเขาของทุกเรื่องนะพลิกผันออกมาให้ได้ให้เข้าใจตัวนี้ให้ดีมาเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมกันหน่อย
การเดินจงกรมก็คือการเปลี่ยนจากการยกมือสร้างจังหวะมาเป็นอิริยาบถของการก้าวเดินนะเดินอย่างตั้งใจเดินเดินตั้งใจทำไงคนที่เดินโดยสัญชาตญาณเนาะทั่วไปเนี่ยก็จะเดินเอาส้นเท้าลงบ้างปลายเท้าลงบ้างแต่ถ้าเดินด้วยความตั้งใจก็คือเราจะเดินลงเต็มเท้าดูนะเราสำรวมมือเสร็จแล้วแล้วเราก็เดินไปเลยลงให้เสมอกันส้นเท้าปลายเท้าแต่เดินสบายๆนะเนี่ยมันจะทำให้เกิดความตั้งใจเดินเข้าใจยังพอเวลาเราจะหมุนตัวกลับแล้วก็หมุนซอยเท้าจังหวะมันจะสม่ำเสมอทุกคนสำรวมมือไว้ที่หัวเข็มขัดไว้ที่ข้างหลังก็ได้กอดอกก็ได้แล้วแต่เรานะขยับเท้าอยู่กับที่หน่อยซอยเท้ากับที่รับรู้เท้ากระทบพื้นทีละครั้งไปจบลงทีละครั้งไปทีนี้พอเดินมาถึงตรงแถวนี้นะแถวนี้นะแถวหน้าเดี๋ยวดูนะพอเดินไปถึงตรงหน้าปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยแถวนี้ปุ๊บเนี่ยแถวหน้าก็หมุนตัวกลับแถวที่2พอเห็นแถวหน้าหมุนตัวกลับเสร็จแล้วเราก็หมุนตามเข้าใจมั้ยแถวหน้ากระดานแถวที่3หน้ากระดานเห็นแถวที่2หมุนตัวเสร็จแล้วก็หมุนเข้าใจมั้ยส่วนแถวไหนยังไม่ถึงคิวตัวเองจะหมุนให้เดินมาเรื่อยๆจนกว่าถึงคิวตัวเองแล้วค่อยหมุนเข้าใจมั้ยพร้อมแล้วเตรียมตัวเดินจงกรมพร้อมแล้วเดินไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะการก้าวไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปแถวสุดท้ายหมุนตัวเสร็จเดินไปเลยคนไหนที่หมุนตัวเสร็จแล้วก็ให้ขยับเท้ารอเพื่อนอย่ายืนขาตายเก็บเกี่ยวตัวรู้ของเราเก็บเกี่ยวตัวความรู้สึกของเราไว้ให้มากๆถึงตรงนั้นแล้วก็หมุนตัวนั่นแหละไม่ต้องไปถึงนู้นหรอกถึงแค่เส้นนั้นก็พอแล้วก็หมุนตัวหมุนเสร็จแล้วก็ถ้าสุดท้ายหมุนแล้วเราก็เดินไปด้วยกันตั้งใจเดินด้วยความมั่นคงนะสบายสบายนะระหว่างที่เดินจงกรมไปเราสังเกตเห็นไหมใจของเราก็จะมีเผลอคิดออกไปเรื่อยใช่หรือไม่ทำไงแล้วก็กลับมา
ราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องสัพเพเหระเป็นความคิดที่ไม่มีกำลังอะไรนะไม่มีอะไรเป็นตัวเสริมตัวเติมกับมันนะมันก็จะวับไปในทันทีของมันเลยแต่ถ้ามันยืดเยื้อมันไม่ยอมกลับมาง่ายๆอันนั้นแหละแปลว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นเข้าใจไหมแปลว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั่นแหละเราจึงต้องเจาะประเด็นสกัดมันออกมาเข้าใจอย่างเห็นเนี่ยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันจะช่วยอุ้ยกันกรองให้เรานะไม่ทำงานสเปะสปะนะรู้ไหมไม่ทำงานสเปะสปะนะมันจะกันกรองให้เรานะอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรทำมันไม่สนเลยนะอันไหนสมควรทำมันถึงจะทำนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังให้ดีสิที่บอกว่าเวลาพระท่านบรรลุพระอรหันต์ละท่านจะบอกว่าไงกิจที่ควรทำในเรื่องนี้เราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำในเรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแปลว่ากระบวนการแห่งการเจริญสติเนี่ยนะมันจะคัดเลือกงานที่ต้องทำให้เราอยู่แล้วมันไม่สเปะสปะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันสลัดทิ้งไปก็แปลว่ามันไม่จำเป็นนะมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไม่ยอมสลัดทิ้งอ่ะนั่นแหละแปลว่ามันเริ่มคัดมาให้เราเข้าใจไหมเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นในกระบวนการการเจริญสตินั้นเราจะงดคำบริกรรมนะไม่มีคำบริกรรมใดๆนะมีเพียงตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวเรารู้สึกกับมันไปเท่านั้นเองการที่ บริกรรมเนี่ยคำบริกรรมเนี่ยมันเป็นผลจากการบังคับคิดคือมันคิดจะบริกรรมคำเนี้ยมันจึงบริกรรมเข้าใจยังไงนะเพราะการไปบังคับคิดอย่างนั้นเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการไม่เห็นความคิดที่มันคิดจริงๆเพราะเราไปตั้งท่าให้มันคิดอย่างนี้เข้าใจยังไงนะแต่เราต้องการให้เห็นกระบวนการของการที่จิตมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะปิ้งขึ้นมาเลยอ่ะเข้าใจไหมเพื่อเราจะรู้ทันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันแล้วเราจึงไม่เอาคำบริกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเราใช้ตัวปรมัตถสภาวธรรมเข้าไปตรงๆเลยคือเดินก็เดินจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็รับรู้มันตรงๆผ่านการดูปรมัตถะไปเลยไม่ต้องมีคำบริกรรมกำหนดใดๆทั้งสิ้นพอ
ทุกคนค่อยๆขยับขยับขยับให้ได้ระดับของตัวเองต่อไป นั่งได้ไหมนั่งได้เนาะพื้นสะอาดอยู่อ่ะเชิญทุกท่านนั่งลงได้แล้วลองเจริญสติ14จังหวะต่อเนื่องอีกสักนิดหนึ่งแผ่บุญนะพุทโธธัมโมสังโฆขอบุญกุศลจากขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นวิริยะบารมีคือความภาคเพียรพยายามจนบรรลุเป้าหมายศีลละบารมีที่ข้าพเจ้าได้สมาทานและรักษาไว้พร้อมทั้งการปฏิบัติเจริญสติสมาธิภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ทำมานี้จงแปรเปลี่ยนเป็นความสุขให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้านาอาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิสหายครอบครัวและคนรักผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ